รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSB5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะแหมเราก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะว่าโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะนอกจากว่าจะมีสินค้าชุมชนต่างๆแล้วแน่นอนที่ทำให้พวกเรานั้นได้มาช็อปแบบจุใจกันมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนกันแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นี่นะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะมาคนเดียวคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้มาทำกิจกรรมได้นะคะหรือว่าจะมากันเป็นหมู่คณะมากันเป็นกลุ่มเป็นกวนคุณก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่กันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ยังมีกิจกรรมอื่นกันอยู่แต่ว่าในส่วนของน้องเกดค่ะก็ยังอยู่กับม้านะคะไม่ได้พาเที่ยวคนเดียวค่ะดังนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราตามไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะบัตรเดบิต GSB 5บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินทีนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณอะไรนะลานวัฒนธรรมนาหะวรังค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายที่นี่เลยที่นี่จะเป็นชุมชนเอาสินค้าตนเองเนี่ยมาวางขายของสดของแห้งของแปรรูปต่างๆเกิดขึ้นที่นี่หมดแล้วค่าเช่าของชาวบ้านล่ะที่เขาจะจ่ายให้กับทางโครงการนี่แพงไหมคะก็ค่าเช่าค่ะเราคิดในราคาถูกๆเลยเดือนละ400เท่านั้นนะคะเขาไม่เรียกว่าค่าเช่าแล้วคุณชมเขาเรียกค่าบำรุงละกันนะคะถูกมากก็เราก็มีการคัดเลือกนะคะก็คือคัดเลือกที่ว่าก็คือคัดเลือกคนในชุมชนขนมกับอาหารที่มาขายเนี่ยก็ให้มันใช่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าที่เนี่ยก็จะอย่างปลาทูอ่ะแน่นอนแล้วมีแน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นการแปรรูปขนมพื้นบ้านอันนี้ปั้น10บ้านการนะคะเนี่ยค่ะมะพร้าวเห็ดหอมเป็นไส้ของเขานะคะเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปนั่งรวมกันได้เพราะเห็นมีเป็นพื้นที่ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นห้องในห้องเนี่ยก็จะเป็นพวกงานแฮนด์เมดงานทำมือต่างๆค่ะซึ่งก็สามารถที่จะไปซื้อได้ร่วมทำได้ด้วยค่ะใช่ไหมที่นี่เราอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมคะเราอยู่ติดกับลำคลองเราก็จะมีเรือเยอะก็มีทางพิพิธภัณฑ์เรือมีบ้านเรือนไทยมีกระเป๋าแฮนด์เมดหรือว่าจะเป็นพวกหัวโขนหรือขนมอันเล็กๆนะคะที่เป็นของฝากอะไรแบบนี้กันที่ไหนนะคะน้องเกดเรียกว่าห้องนิทรรศการชุมชนห้องนิทรรศการชุมชนนะคะแต่ว่าทีนี้นะคุณผู้ชมคะแหมเราก็สับไปแวะซื้อน้ำมานะคะม่วงชื่นชาญชาราน้ำสูตรพระราชทานนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตดื่มโชว์คุณผู้ชมดีกว่าตอนที่เราซื้อเขาก็จะให้น้ำแข็งแบบนี้มาด้วยนะคะชื่นใจมากค่ะคือด้วยความที่วันนี้คือเรามาที่เนี่ยแล้วอากาศร้อนอยู่แล้วเมืองไทยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะมีแค่ร้อนกับร้อนมากแล้ววันนี้คือร้อนมากชื่นใจอ่ะคือเป็นอารมณ์คล้ายๆกับอัญชันมะนาวแต่จะมีความเป็นสมุนไพรของตะไคร้ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าแล้วมานั่งดื่มน้ำอะไรกันตรงนี้นะคะไฮไลท์ที่เนี่ยจะบอกว่าอย่างน้อยก็มีคุณป้าบุปผาใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณป้าบุปผานี่เขาทำอะไรอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือหมวกไห่นำล้อยค่ะไห่นำล้อยไห่นำล้อยใช่ค่ะคือปากต้องอะไร
ไห่นำเลยเป็นชื่อคนจีนไห่หลำสมัยก่อนค่ะเขาคือมาค้าขายที่อัมพวาค่ะแล้วก็ให้หมวกนะคะหมวกไห่นำเลยก็คือแบบนี้ก็ให้มากับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนในการใส่ขายของค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างมีน้ำหนักวางใส่ดูได้นะหนักแล้วก็กันแดดกันลมกันฝนได้ค่ะคือกำลังดูพินิจพิเคราะห์ถึงวิธีการทำนะคะใส่เข้าไปอันนี้ก็จะคล้ายงอบใช่ค่ะจะมีอ๋อเนี่ยพอดีหัวเลยแบบนี้นะคะมันความพิเศษก็คือเวลามันจะนั่นมันจะยืดหุบให้รับกับหัวให้รับกับหัวใช่แนวคุณป้าก็ต้องเอาไม้ไผ่อะค่ะมาเหลาให้เป็นตอกเส้นเล็กๆทีละเส้นแบบนี้ก่อนค่ะจากไม้ไผ่ที่เป็นท่อนๆนะคะให้เป็นตอกเส้นแบบนี้แล้วคุณป้าก็จะมานั่งสานอย่างนี้เลยค่ะ1ใบค่ะใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ด้วยกันนะคะคือดูจากลักษณะแล้วว่าเหมือนกับคุณป้าจะต้องทำแบบนี้2ชั้นใช่ไหมต่อใบอันนั้นคือด้านนอกค่ะจะตาถี่ๆนิดนึงสังเกตดูด้านนอกใช่ไหมตาถี่ส่วนด้านในตาจะห่างนึงกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นด้านนอกจะใช้ความพิถีพิถันเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องทำอันนี้เพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นหวายใช่ไหมคะป้าผาใช่ไหมป้าเอาหวายมานั่งสารตกแต่งที่ขอบหมวกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามหรือหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถสารหมวกใบนี้ได้ป้าเราไอ้ใบตรงนี้คือเป็นใบอะไรอะคะใบไผ่ใบที่ห่อบะจางห่อเหมือนกันจะเก็บใบไผ่ค่ะแล้วก็มารีดทีละใบแล้วก็มานั่งแบบเรียงกันใช่ค่ะเรียงกันแผ่กันโอ้ยป้าผ่าทำมาตั้งแต่อายุ7ขวบใช่ไหมคะตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่คะตอนนี้70กว่าแล้วค่ะก็ประมาณเกือบ70ปีแล้วที่ป้าทำแบบนี้มาตลอดคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่มาอยากจะให้มาอุ่นหนุนมากๆเลยเพราะว่าใบหนึ่งคุณป้าใช้เวลา1อาทิตย์อาทิตย์นึงเนี่ยคุณป้าได้1ใบ1,500ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ที่เราจ่ายค่าหมวกคุณป้าไปอ่ะคุณป้านำเข้าโครงการใช่ค่ะถวายให้กับมูลนิธิค่ะเนี่ยแล้วก็คุณป้าจะได้เฉพาะแค่ค่าแรงค่าน้ำมันรถค่าอาหารอะไรที่คุณป้ามานั่งให้พวกเรานั้นได้มาถ่ายรูปหรือได้มาซื้อของจากคุณป้านะคะนี่คุณป้านี่เขาเป็นเน็ตไอดอลเลยนะคะก็ผ่ายิ้มเลยเพราะว่าเขามีป้ายเฉพาะของเขาเลยนะคะเนี่ยคุณป้าบอกว่ามันไม่มีป้าบอกว่าฟันไม่มีโอ้โหป้าฟันไม่มีป้ายังสวยเลยตายแล้วสงสัยต้องสาวๆสวยแน่เลยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเขามีป้ายของคุณป้าให้นี่นะคะคุณป้าบุพภาอั้นจินดาเนาะใช่เป็นผู้สืบสานการทำหมวกไห่ยำโรยนะคะหรือว่าหมวกกะโล่เป็นชาวอัมพวาชาวบ้านจะเรียกหมวกกะโล่ค่ะป้าเป็นศิลปินคนสุดท้ายของเมืองแม่กลองหรืออาจจะเป็นคนเดียวอยู่ในประเทศไทยเนาะที่ทำแบบนี้นะคะก็ลองเข้ามาดูเพราะว่ารายได้ที่ได้หมดเนี่ยป้าให้กับโครงการหมดเลยอ่ะ 1,500 บาทสมคุณค่าที่เราจะจ่ายให้กับคุณป้านะคะนี่คุณผู้ชมคะเขามีแบบจำลองด้วยนะคะขูดมะพร้าวถ้าเป็นในหนังก็คือคุณมะหมี่นะคะแต่นี้เป็นมะอะไรดีอ่ะมะสวยละกันตลอดเลยนะคะอันนี้เขาเป็นการจำลองใช่ค่ะก็เป็นครัวไทยในสมัยก่อนนะก็จะมีเป็นมะดินอะไรนะหม้อใช่ค่ะหม้อเผาค่ะมะดินเผาหม้อข้าวแบบนี้ใช้หม้อดินก็จะเป็นพวกหม้อเขาเรียกหม้ออะไรหม้ออวยที่เป็นไว้ใส่กับข้าวใส่น้ำมันในสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเขามีการจำลองแบบอะไรที่แบบโบราณเป็นมุมถ่ายรูปค่ะอ๋อใช่ไหมคือแบบว่าแอบไปเอาหมวกของคุณป้าผ่ามาใส่ถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้นะใส่เสร็จแล้วก็วิ่งเลยค่ะวิ่งหนี400นี่ก็ถือว่าโอเคได้แบบว่าบรรยากาศที่เป็นแบบเหมือนเราอยู่ในครัวแบบโบราณมากตั้งแต่อีเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวนะลืมเลยนะคุณผู้ชมก็แบบเก่าอ่ะคือมันแบบไม่ค่อยเหมือนกับที่บ้านที่มีอยู่นะคะเนี่ยเป็นไม้แบบทั้งท่อนเลยนะคะแม้กระทั่งเจ้าถังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหายากแล้วนะคะแล้วก็ยังมีที่ขายบดข้าวใช่ค่ะอันนี้เป็นโม้แป้งค่ะเป็นโม้แป้งใช่ค่ะที่มาก่อนเขาจะต้องเอาข้าวค่ะใส่ไปในรูแล้วก็โม้เพื่อจะได้ตัวแป้งมาทำขนมนะคะ
แล้วตรงนี้เป็นเครื่องอะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องสีมะพร้าวเครื่องสีใช่สีมะพร้าวมะพร้าวใส่ลงไปแล้วก็สีอ๋อแล้วก็ออกมาเป็นคล้ายๆแบบที่เราจะมาทำเป็นกะทิที่จะมาคั้นนะคะก็ใช้เครื่องนี้นี่เองนอกจากที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราไปคุยกับทางป้าบุผามาแล้วมาที่ครัวโบราณแบบที่มีการจำลองไว้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะก็ในห้องเทศกาลนะคะเราก็จะเชิญวิทยากรที่เป็นชุมชนนะคะมาสอนนะคะมีสารใบมะพร้าวแล้วก็มีเป็นบ้านนกกะลามีเบญจรงค์คือเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุก 1-2 เดือนก็คือว่าเราจะเปลี่ยนชุมชนที่มีความสามารถมีฝีมือค่ะก็เวียนสลับกันมาโชว์ผลงานแล้วก็มาสอนเป็นวิทยากรด้วยก็นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านมาก็สามารถมาทำเหมือนเวิร์กช็อปทำกิจกรรมเล็กๆได้ทำพวงกุญแจสานปลาตะเพียนเพ้นท์เบญจรงค์อะไรแบบนี้ค่ะไหนๆเราก็มาแล้วนะคุณผู้ชมคะจะมานั่งคุยเฉยๆมานั่งแค่ขูดมะพร้าวแบบนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่าถึงพริกถึงขิงเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเดี๋ยวว่าเราจะไปเพ้นก่อนดีเนาะหรือว่าเราจะไปสารปลาตะเพียนใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาเพ้นกะลากันนะคะโดยพี่เปิ้ลนั่นเองพี่เปิ้ลก็สอนอยู่ที่นี่นะคะก็ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะทำลายอะไรตกลงกันแล้วคือเป็นลายดอกไม้แบบง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้วาดเองนะคะเปิ้ลวาดให้ค่ะดีไหมคะดีมากเลยใช้แขกรับเชิญไปอีกงงมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่เปิ้ลกิจกรรมของเราเนี่ยเรามาจัดที่นี่ทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นแบบเราวนๆไปเรื่อยก็จะมีวันตามที่ทำการนักศึกษาดูงานหรือว่าเด็กๆมาดูงานก็จะมีแต่ว่าถ้าจริงๆก็จะอยู่ที่สุดอยู่นี่ที่สุดเสาร์อาทิตย์สุดเสาร์อาทิตย์ก็คือว่าเหมือนที่เขามาจัดโชว์ในห้องนี้ใช่ไหมคะก็จะมีสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเน้นนักท่องเที่ยวที่อยู่ตลาดน้ําแต่ถ้าอย่างเป็นวันธรรมดาจะมีคณะมาดูงานตามโรงเรียนบ้างน้องๆก็ได้สามารถทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะพี่เขาก็จะเตรียมอุปกรณ์แบบเนี้ยน้องๆก็มานั่งเพ้นกันงั้นเดี๋ยวลงมือทําเลยนะคะใช่มั้ยคะแล้วนะคะเป็นไงบ้างน้องเกดฝีมือพี่สวยงามค่ะสวยงามอันนี้ก็คือแอบลอกของพี่เปิ้ลมานะคะได้เรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองค่ะ2นาทีก็ได้มาแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าพอเคลือบแล้วค่ะเราจะเห็นความมันวาวของตัวลายกะลาชัดเจนมากคือมีลายสวยๆด้วยสวยงามมากเลยนะคะ35บาทอ่ะมาลองทำกันได้เลยนะคะได้กลับบ้านไปแล้ว1อันตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในส่วนของการสารนะคะโดยเป็นการสารจากใบมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมนี่ใบนี้นะคะตัวของคุณป้าก็สารขายด้วยเหมือนกัน50บาทเองไม่แพงแต่ว่าต้องถามก่อนป้าใบนี้นานไหมคะกว่าจะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสำหรับป้าของม้านี่ก็เดือนนึงนะคะก็มาอุดหนุนได้เลยนะคะ50บาทเท่านั้นเองแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่เขามีการสอนสารปลาตะเพียนด้วยนะคะก็อยากจะลองอีกสักครั้งนึงนะคะว่าฝีมือตกหรือเปล่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องให้ทางป้าเนี่ยช่วยเราในการสอนพวกเรานะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณป้าเอาเหรอคะโทษเ
อนนี้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็สวยงามมากสวยเหมือนหน้าเลยอ่ะน้องเกดน้องเกดคือพี่ออกเองนะอ่ะทีนี้น้องเกดตรงที่คุณป้าอยู่ตรงนี้ค่ะมีกิจกรรมทุกวันไหมถ้าคุณป้ามานั่งตรงนี้ค่ะก็จะนั่งในห้องนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากเรียนนะคะเราก็จะเชิญคุณป้ามาสอนได้แต่ว่าติดต่อล่วงหน้ามานิดนึงเราจะได้ไปแจ้งกับคุณป้าไว้ค่ะแล้วอย่างอันนี้5บาทถูกมากหมวก50บาทถูกมากนะคะดังนั้นก็มาอุดหนุนกันหน่อยละกันนะคะเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่บ่งบอกถึงวิถีประเพณีของไทยเรามีอยู่กับคู่กับคนไทยมาโดยตลอดนะคะของในสวนเราเนี่ยนะคะเอามาทำให้เป็นของเล่นนี่คุณป้าร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทำไมของป้าสวยกว่าเราอ่ะทำไมของเราไม่เห็นสวยเหมือนคุณป้าเลยดูสิดูความสวยนี่ของไอ้นี่ของป้านะคะแล้วนี่ของเราอุ้ยเราก็เอาของป้าเป็นของเราค่ะใช่แล้วก็จ่ายเงินให้คุณป้าเลย5บาทนะคะขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเรียกว่าครบถ้วนเลยก็ได้ค่ะสำหรับอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะก็จริงๆแล้วชื่นชอบที่นี่เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเราได้เห็นกรรมวิธีต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำตาลมะพร้าวซึ่งมะพร้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชพื้นถิ่นของที่นี่อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าทั้งอาหารคาวอาหารหวานจะมีมะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักนะคะสำหรับชุมชนที่นี่โดยเฉพาะกับตลาดน้ำอัมพวาและกันหลายคนมาเดินเนี่ยโอ้โหของหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยหวานมันไปหมดเลยแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาเห็นถึงกรรมวิธีในการผลิตจนเกิดมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างที่พวกเรานั้นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือหลายคนบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆคือเราต้องบอกก่อนเพราะว่าเราคุ้นชินกับคำว่าน้ำตาลปี๊บซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งรู้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าการที่จะให้มันสีเข้มหรือสีอ่อนนั้นเกิดจากการกระทุ้งใช่ไหมคะกระทุ้งเติมอากาศเข้าไปสีก็จะอ่อนขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของมาในวันนี้เลยแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยคนไทยที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เรามาศึกษาเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้ลงมือทำหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่การเพ้นกะลาการสารปลาตะเพียนก็ทำออกมาแบบมั่วๆซั่วๆแต่ก็สวยสวยเหมือนหน้าเลยนะคะทีนี้นะคะต้องให้ทางน้องเกดค่ะคือพี่อยากจะรู้ว่าถ้านักท่องเที่ยวบอกว่านอกจากว่ามาเที่ยวแล้วแล้วในวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเขาเสิร์ชหาเจอของเราแบบนี้เนี่ยแต่ละกิจกรรมเนี่ยคือในแต่ละครั้งที่ได้จัดขึ้นมาในโครงการมันมักจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าจะมาเที่ยวค่ะก็โทรติดต่อมานะคะเราก็จะมีกิจกรรมนอกจากที่วันนี้เราไปชมกันก็จะมีการทำขนมทำอาหารนะคะทำสบู่สมุนไพรทำอีกหลายอย่างเลยโดยที่เราเชิญวิทยากรในชุมชนนะคะมาเป็นผู้สอนมาเป็นครูให้เรานะคะใช่ค่ะก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับเขาอีกอย่างนึงคุณป้าที่เคยทำขนมขายเขามาสอนเขาก็ได้ค่าวิทยากรไปด้วยนะคะซึ่งรายได้ในส่วนนั้นเราก็ให้ชุมชนไปนะคะก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยที่สามารถทำได้นะคะลงมือทำแล้วก็เอากลับได้ด้วยค่ะและอย่างนี้ช่องทางในการติดตามข่าวสารของโครงการนะคะก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะคะอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เลยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ LINE ด้วยนะคะก็แอดได้นะคะแอดอัมพวานุรักษ์นะคะหรือว่าฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงนะคะเผื่อสนใจ0347522245นะคะซึ่งก็มาได้ทั้งมาเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นคณะดูงานติดต่อมาได้มาทำกิจกรรมได้ค่ะค่ะก็สำหรับใครที่มาแบบเป็นคณะดูงานเห็นบอกว่า500บาทใช่ค่ะ500บาทต่อ1คณะต่อ1คณะนะคะคณะนึงมีประมาณ800คนก็มาได้เยอะไปอาจจะรับไม่หวั่นไม่ไหวล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็ชวนกันมาค่ะมาแบบกับเพื่อนมาคนเดียวแบบสาวโสดหนุ่มโสดนะคะหรือว่าจะมากันเป็นหมู่คณะเชิญชวนแก๊งกวนชมรมของตนเองก็สามารถมาท่องเที่ยวที่นี่ได้เลยนะคะเราจะได้รับความรู้ประสบการณ์กลับไปที่สำคัญเนี่ยเรามาช่วยกันอุดหนุนสินค้าของชุมชนที่โครงการได้มีการจัดสร้างเอาไว้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณน้องเกดเป็นอย่างมากเลยนะที่พาพี่ทัวร์ทำกิจกรรมนะคะ
อยู่กันทั้งวันเลยนะเบื่อกันเลยทีเดียวนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดกันแล้วค่ะแต่ว่าฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนจะน่าสนใจแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะส่วนวันนี้มะน้องเกดแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ